เซิร์ชใหม่ face แล้วก็ surface geometry มีใครหาเจอช่วยบอกด้วยอ๋อ อยู่ตรงนี้อยู่ไกลมากเลยน่าจะใช้ลองคลิกดูน่าจะเป็นตัวนี้ครับมันอยู่ข้างล่างมากเลยข้างล่างมากเลย surface geometry จริงถ้าเราเซิร์ชว่า surface geometry น่าจะได้ surface geometry ไม่ได้อยู่ดีเนี่ยครับเซิร์ชว่าเซิร์ชตามนี้ได้เลยครับแล้วมันจะอยู่ข้างล่างเจอไหมพอได้เนาะโอเคก็ต่อเนาะผมก็จะเอาเฟซมาใส่เฟซนะครับฝั่งสิ่งที่ได้ก็คือมันจะได้เซอร์เฟซออกมาแล้วเราจะรู้ได้ไงเราก็ลองซ่อนในกล่องเนี้ยออกก่อนนะครับมันอาจจะทับกันอยู่ก็ได้ชุบโอเคได้เซอร์เฟซออกมาแล้วโดยที่เซอร์เฟซแต่ละตัวนะครับถ้าเราลองคลิกดูชุบนี่ถ้าเราลองคลิกดูนะครับจากลิสต์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าแต่ละเซอร์เฟซคืออะไรบ้างลองคลิกดูได้นะครับอันนี้ไล่คลิกอย่างนี้ได้ทีนี้พอยต์ของเราคือเราต้องเอาเซอร์เฟซประเด็นคือเราอยากได้เส้นนี้เนาะเส้นที่มันตัดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเซอร์เฟซที่มันเป็นเพลนแนวตั้งอย่างเดียวเท่านั้นเราจะตัดเซอร์เฟซที่เป็นตัวแนวนอนออกก็คือบนกับล่างเพราะว่าตอนนี้มันมี6ถูกไหมบนล่างซ้ายขวาหน้าหลังเราจะสปิดบนกับล่างออกนะครับก็จะมาเรียนรู้คำสั่งในการเรียกว่าฟิลเตอร์ข้อมูลนะครับเราจะฟิลเตอร์ข้อมูลยังไงนะครับในไดนาโมมันมีคำสั่งที่เขาเรียกว่าดึงค่ามาได้ว่าแต่ละเซอร์เฟซเนี่ยมันมีดิเรกชันไปด้านไหนนะครับมันมีดิเรกชันไปด้านไหนก็เดี๋ยวทำให้ดูเลยโอเคเซิร์ชว่า surface แล้วก็ normal นะครับ surface จะเซิร์ชว่า normal normal คือตั้งฉากเนาะ normal at parameter ผมจะดึงค่านี้ออกมาก่อนเพราะว่าถ้า surface ไหนที่มีทิศทางขึ้นกับลงผมจะเอาออกเพราะว่ามันคือผิวบนกับผิวล่างนะครับนี่คืออัลกอริทึมในหัวเราก็ต้องไปก่อนชุบแต่ว่าใครยังตามไม่ทันไม่เป็นไรเลี่ยนตามไปได้ไม่ต้องกังวลตอนแรกๆมันเราก็อาจยังคิดอัลกอริทึมไม่ออกก็ค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนโอเคทีนี้เราก็เอาเซอร์เฟสนะครับมาใส่เซอร์เฟสเลยแล้วค่า u กับค่า v คือเขาจะตีกริดในแต่ละเฟสนะครับในแต่ละเฟสเขาจะซอยกริดให้แล้วก็เราจะเอาจุดที่มันอยู่ตรงกลางของผิวพอดีนะครับก็จำง่ายๆก็พิมพ์ 0.5 ลงไปเลยแล้วก็ใส่ลงไปในทั้งค่า u แล้วก็ค่า v ถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับพวกอย่างเช่น surface u v อย่างเงี้ยก็ง่ายๆนะครับข้อมูลมันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับ surface u v dynamo เนี่ยเจออันแรกเลย u v surface tool นี่น่าจะใช่เฮ้ยไม่ใช่ต้องอยู่ในหน้าไดนาโมเซิร์ชให้ดูนะครับLearn more อยู่ตรงไหนวะโอ้โหไดนาโมเลวิทคือโอเคมันชื่อน่าจะชื่อ Dynamo Primer นะครับมันก็คือจะมีความรู้ต่างๆผมลองเซิร์ชว่า UV UV นี่ไหมช่างมันไปหากันเอาเองมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้แหละเซิร์ช
แต่จะโมพราหมณ์น่าจะเจอเป็นแหล่งข้อมูลที่มันเขียนไดโมพราหมณ์อันเนี่ยขึ้นอันแรกเลยเมื่อมันลงสีก่อนคือมาเซิร์ชเอาความรู้ก่อนนะก็พยายามสอนหาปลานะครับสอนหาปลาโอเคกลับมาที่ไดโมกันนะครับโอเคทีนี้เราก็ลองดูค่านิดหนึ่งครับค่าที่เราได้ถ้าลองดูผมลองดูค่าของผมเนาะเซอร์เฟซตัวแรกของผมกับของทุกคนถ้าทำถูกน่าจะเป็นตัวผิวบนแบบนี้ผิวบนแล้วทิศทางที่มัน normal ตั้งฉากกับผิวมันทิศทางเป็นยังไงค่าที่ได้ออกมาจะเป็นเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์คือ x 0แล้วก็ซัดเป็น1คือพุ่งขึ้นเนาะแสดงว่าเป็นผิวบนกับผิวล่างแสดงว่ากับผิวล่างด้วยผิวล่างคือซัดเป็นลบหนึ่งผิวล่างแสดงว่าเราเนี่ยสามารถใช้ค่าซัดในการฟิลเตอร์หรือกรองข้อมูลออกได้นะครับค่าอื่นก็คือผิวสีด้านที่เราต้องการจะเป็นค่าซัดเป็นศูนย์หมดเลยไหมแต่ว่าเดเรคชั่นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับว่าจะไป x หรือไป y ส่วนบวกลบนี่ผมไม่แน่ใจลองไปดูกันดีโอเคทีนี้นะครับผมก็จะดูดค่าที่ชื่อว่าเวกเตอร์ซัดออกมาลองเซิร์ชว่าเวกเตอร์ซัดเวกเตอร์ซัดน่าจะเจอตรงนี้อินพุตก็คือเวกเตอร์เอาท์พุตก็คือจะเป็นดับเบิ้ลแต่ก็คือพูดง่ายๆคือตัวเลขนั่นเองเอาตัวเลขออกมาคลิกอ่ะแต่ว่าภาษาคอมพิวเตอร์เขาเหมือนเรียกให้มันซับซ้อนไปสเต็ปเพื่อประโยชน์ในการเขียนโคดดิ้งแล้วก็เวกเตอร์มาใส่ดูดครับอ่ะสิ่งที่มันดูดก็คือมันจะดูดเฉพาะค่า z ถ้าเราเอาค่าเวกเตอร์ x มันจะดูดเฉพาะค่า x โอเคทีนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ฟิลเตอร์กันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะกรองให้เซอร์เฟซเนี่ยที่ตอนนี้มี6อันให้เหลือแค่4อันโดยที่ตัดผิวบนกับผิวล่างออกนะครับโอเคก็เราสามารถตั้งทำให้มันเกิดครับค่าเขาเรียกว่า true กับ false เขาเรียกว่าอะไรตั้งรูง่ายๆนะครับโดยการผมจะกดเท่ากับนะครับกดเท่ากับลองมาเล่นกันกดเท่ากับก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับ2อันนี้หรือมากกว่าน้อยกว่าอะไรเงี้ยอย่างเช่นถ้าเราเล่นมากกว่าใช่ไหมถ้าเราเล่นแบบ5มากกว่า6จริงไหมก็จะออกค่า true หรือ false ออกมานะอย่างพวกนี้เอาไปเล่นได้อ่ะเอามาลองเล่นกันเท่ากับมาโอเคเอาเวกเตอร์ซัดนะครับไปใส่ x แล้วก็ดับเบิ้ลคลิกที่ว่างนะครับเพื่อสร้างค่าที่ชื่อว่าลบหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไปใส่ y ดูแล้วก็ลองดูผลลัพธ์นะครับโอเคผมอยากได้ค่าที่มันซัดเท่ากับ0เอา0ดีกว่าซัดเท่ากับ0โอเคก็จะเป็นไอ้ตั้งแต่เบอร์2ถึงเบอร์5ที่เป็น true ทั้งหมดนะครับส่วนผิวบนกับผิวล่างก็จะเป็นค่า false นะทีนี้คำสั่ง filter นะครับซึ่งเป็นคำสั่งที่ถ้าใครที่จะฝึก Dynamoไม่รู้จักไม่ได้นะครับเพราะฟิลเตอร์ใช้ในกองการกรองข้อมูลนะครับชื่อว่าฟิลเตอร์ by blue mask นะครับ blue mask ศัพท์ถ้าแปลมาเป็นศัพท์คนง่ายๆก็ฟิลเตอร์จะค่าถูกผิดนั่นเองกับ false กับ true นั่นเองนะครับลองเอาฟิลเตอร์ by blue mask ขึ้นมาโอเคก็จะเห็นว่ามี input 2ตัวก็คือ list กับ mask เรา mask มาก่อน mask ก็คือ true กับ false นั่นเองนะครับเอาตัวนี้มาใส่เลยครับโอเคแล้ว list ตัวไหนที่เราจะกรองออกก็คือ list ของตัว surface นะครับตรงนี้ list ของ surface ตรงนี้ต้องย้อนกลับมาที่เราสร้าง face แล้วก็ surface ได้ surface เอามาใส่ลิสต์ตรงนี้
แล้วเราก็ลองใช้คำสั่ง watch 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 ลองดูว่าค่า in ค่า in มีกี่ค่านะครับก็จะมี4ตัวเหลือแค่4ตัวแล้ว out ก็คือค่าที่มันตัดออกนะครับแล้วเราอยากรู้เห็นชัดๆทำไงนะครับก็ใช้ความรู้เรื่องการเปิดปิด preview นะครับผมก็จะไปปิดอันนี้ออก preview ออกมีตัวไหนอีกน่าจะได้แล้วขออนุญาตหมุนดูก่อนว่าได้หรือเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่ามันต้องไปปิดไอ้ตัวไหนมันถึงจะเหลือแค่สีอ่ะแต่ไม่เป็นไรไอ้เจ้านี้น่าจะเป็นตัวสีผิวสุดท้ายแล้วเขาก็คือหน้าหลังซ้ายขวานะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาเพลนเดี๋ยวนะผมจะเอาเพลนมาให้มันตัดกับผิวสีผิวนี้เพื่อให้ได้เคิร์ฟผมลืมคำสั่งขอดูแป๊บนึงโอเคคำสั่ง fade edge นั่นเองเนาะ fade edge ตัวเนี้ยเพื่อเอา face มาแล้วก็ทำให้มันได้เส้นนะครับได้เส้นเข้าใจว่ามันตัดมันหาจุดตัดระหว่างระนาบ00ให้เราเองนะลองเซิร์ชเลย face แล้วก็ edge face edgeใช่ไหมเราลองก่อนดูว่าได้เส้นไหม face edge โอ้โหมันมาเป็น surface วันนี้นะครับผมดูโคย face edge surface มา filter ฉันว่าต้องเอา face มา filter เอา face มาใส่ list ไม่ใช่ observe ไม่ใช่ observe face โอเคต้องผมผิดตัวเนี้ยนะผมต้องเอา face ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาใส่ตรง list ที่ทำ filter เพื่อที่จะได้ face ออกมาโอเคได้ face ละโทษทีนะครับย้อนกลับไปเมื่อกี้ผมเอาไอ้ตัว surface มาใส่มันเลยไม่ล้อกับคำสั่งเพราะคำสั่ง input มันต้องเป็น face ก็จะย้อนกลับไปตัวนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มาเป็น face แล้วก็ลองใส่ชุดโอเค face edge จากนั้นเดี๋ยวเราจะเอา edge ตัวนี้นะครับมาทำให้เป็น geometry นะครับก็ใช้คำสั่งชื่อว่า edgeGeometry Edge Curve Geometry Edge Curve จะเอา Curve ออกมาคือตัวนี้ Edge Curve Geometry เราลองเอา Edge มาใส่นะว่าแล้วยังเขียนอยู่
แต่เพื่อนๆลองทำให้ได้อย่างนี้ก่อนนะครับผมจะพาไปแก้ผมน่าจะผิดตรงที่จริงๆแล้วผมต้องเอาค่า z ที่เท่ากับที่เป็นผิวล่างผิวล่างสูงต้องเป็นค่า z เท่ากับลบ1นะจริงๆลองทำใหม่ลบ1โอเคได้ละให้ไปแก้ตรงนี้นะแก้ตรงที่เราใส่เครื่องหมายเท่ากับให้เป็นลบ1เราก็จะได้เส้นออกมาสี่เส้นแบบนี้แล้วทีนี้ก็ย้อนกลับไปที่ตอนที่เราจะสร้างวอลนะครับโหนดแรกของเราวอลby curve and end level เนี่ยมันก็จะมีตัวแปรให้ใส่แล้วเพราะว่าเราได้ curve เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆไปเอาคำสั่งตัวนี้นะครับเอามาอยู่ขวาสุดไอ้ไม่ห้ามตอนนี้ไม่เป็นไรจะมีตัวอย่างง่ายมีอะไรประมาณครึ่งชั่วโมงก็ผมจะเอาเขือมาใส่นะครับปั้ง start level นะครับเราก็ไปเซิร์ชเลยเซิร์ชคำว่า level นะไปเซิร์ชคำว่า level นะมันจะดูด level ที่มีอยู่แล้วใน Revit มาให้เราเลือกนะผมจะ start ที่ level 1n ที่ level 2ตัวสุดท้ายก็คือต้องบอกชนิดของผนังก่อนไม่งั้นโปรแกรมไม่รู้จะสร้างอะไรก็อยู่server wall type ได้เลยก็จะเจอเลยแล้วเราก็มันจะได้ drop down list ออกมาแล้วก็เราก็ไปเลือกเอาว่าเราอยากได้ผนังชนิดไหนมันก็คือจะเอาไทที่มีอยู่แล้วใน Revit นะครับมาให้เราเลือกขึ้นอยู่กับเทมเพลตเราลองเอา generic 200แล้วกันนะครับไปใส่ชื่อใครใส่เสร็จแล้วก็ลองเขียนข้างล่างเนาะ run completed ก็ลองไปลุ้นใน Revit นะครับเราจะไปลุ้นใน Revit นี่มาแล้วไปดู 3D ก่อนประมาณนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆแรกๆที่ลิงก์ระหว่างไดนาโมกับเรวิตนะครับใครไม่ทันสามารถยังไงดีเดี๋ยวผมเซฟไฟล์นี้ให้แล้วจะส่งให้ในกลุ่ม LINE บีมคลับนะครับเซฟแอด exercise 2โอเคก็จบแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูวิธีการดึงค่าจาก Revit บ้างนะครับก็ผมก็จะกด New นะครับกด New เราก็ล้างไพ่ใหม่แล้วก็ตัวไฟล์ Revit เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดไฟล์ตัวอย่างแล้วกันนะครับง่ายดี Sample File ของ Revit เขานะครับเอาเพื่อนไปเปิดไฟล์ตัวอย่างของ Revit ได้ว่ามีไฟล์อะไรเล็กๆก็สามารถเอามาเปิดได้เนาะผมจะเปิด Sample FileISG Basic ก็ได้หรือว่า RAC แล้วกันนะ Attic แล้วกันเปิดไฟล์ตัวอย่างก็เพนแต่ตอนใช้ Dynamo ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเนาะถ้าเราเขียนสคริปต์ค้างไว้อยู่ก็ไม่ควรไปสลับโปรเจกต์เพราะ Dynamo จะงงนะครับจะงงเราก็ควรที่จะเซฟแล้วก็ปิด Dynamo ไว้ก่อนเนี่ยปิดไปแล้วแล้วก็เปิดโปรเจกต์ใหม่อันนี้มันไม่น่าจะงงถ้างงแล้วก็เปิดปิดไดนาโมใหม่แค่นั้นเองมันจะขึ้นเออร์เลอร์มันจะขึ้นเหลือเกินโอเคเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดึงข้อมูลจากRevitนะครับมาอ่านในไดนาโมบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวกลับมาที่นั่นไงเตือนแดงแล้วลองสังเกตอันนี้ไม่ได้ตั้งใจครับอย่าง Dynamo is not pointing at the current document เพราะผมไม่ได้ปิด Dynamo ก่อนแล้วผมไปเปลี่ยนไฟล์ Revit มันก็เลยงงแก้โดยการเปิดปิด Dynamo ใหม่